วันนี้เป็นวันที่เป็นวันพุธที่22เวลา 6:28 นจะลอยนะตอนนี้ผมกำลังไปที่เซนต์ลุยส์แต่ว่าผมจะแวะไปที่สปริงฟิลด์ก่อนออกมาช้ากว่าปกติปกติแล้วจริงๆแล้วเราแพลนว่าจะมาตั้งแต่บ่ายแต่ว่าแผนมันเปลี่ยนคนมาร่วมทางก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ปกติแล้วจริงๆแล้วทริปนี้จะเป็นทริปที่แบบจะไปประมาณ6-7 วันแต่ว่าก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าพอคนมันเปลี่ยนก็เลยต้องกลับเร็วกว่าเดิมปกติก็นั่นนะครับผมแผนที่จะไปก็คือเราจะไปนอน2คืนที่เซนต์ลุยส์แล้วก็จะไปนอนอีก2คืนที่นัชฟิลด์เทนเนสซีจากนั้นก็จะกลับไปที่บอโฟร์ตอนนี้ก็เกือบจะดึกแล้วแล้วผมว่าพวกเราก็หิวข้าวมากแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะเป็นข้าวที่ซิสเป็นเป็ดตามชมดูกันแล้วกันบอกว่าจะถึงตอน27-28เป็นถึงที่สปริงฟิลด์นะครับผมก็อันนี้มาพักที่rest area รถอยู่นี่ก็ขอให้รถคันนี้พาเราไปได้ด้วยดีแล้วกันด้วยเถิดนะตอนนี้อยู่ที่อิลลินอยส์ผมว่าน่าจะเข้าไปที่อิลลินอยส์แหละโอเคไปก็มาถึงที่เซนต์ลุยส์แล้วที่อาทาวน์เป็นอะไรที่เงียบมากที่เห็นอยู่ผมพักอยู่ที่พักใกล้ๆพักนานแล้วข้างๆตรงนี้มันเป็นเกตเวย์ซัมเป็นอาร์ชอะไรสักอย่างน่าเป็นดาวทาวน์คนนี้ก็เป็นอาทาวน์แหละผมก็เพิ่งเคยมาถึงครั้งแรกนะแต่รู้สึกว่าไฟแดงเยอะเหลือเกินผมติดไฟแดงมาหลายดอกแล้วหยุดให้ใครบ้างก็ไม่รู้มันไม่ค่อยมีรถไฟแดงก็ได้ไม่ไหวเลยโรงแรมข้างหน้าคันนี้ไปดูห้องดูผมมาไปดูห้องกันนะกลับมาแล้วนี่ห้องแนมห้องนอนนอนคนเดียวเห็นไหมได้นะฮึบซับฮึบโอเคพรุ่งนี้ผมมีแพลนจะไปหลายที่อยู่เหมือนกันที่นี่แหละที่ดาวทาวน์แล้วก็ปฏิภาคอาจจะไปที่ซูด้วยเป็นยังไงก็ให้เจอกันขอบคุณมากถ้าวันนี้มันไม่มีอะไรก็มันคงจะมีแค่นี้เหนื่อยมากจริงๆเจอหลายๆอย่างมากอาทิตย์นี้ยุ่งจริงๆแต่ฟรอเบรกแล้วโอเคนะเฮ้ยบายเจอกันคลิปหน้าเจอกัน